คุณการที่ผ่านมาก็คือถ้าทางกรรมการถูกคำตอบถูกนะฮะก็เดินไปข้อนั้นส่วนถ้าเกิดว่ากรรมการถูกแต่ตัวเลขผิดนะครับก็ให้แค่ครึ่งหนึ่งของข้อนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ถูกใช้แทนหลังจากนั้นทั้งหมดนะครับก็จะถูกคุณบอกแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามผิดซ้ำสองก็อีกนะครับมันก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องถูกแล้วนะครับนะเพราะว่าตัวเลขมันผิดสองรอบแล้วนะครับแต่รอบแรกมาใหม่ขึ้นพอรอบก็ขึ้นในว่าหายไปนะครับถัดมาทางการก็ต้องบอกว่าเจตนาที่ทำก็สอบนะครับดูทั้งมิดเทอมแล้วก็ฟิสเนี่ยก็คือต้องการสื่อให้คุณรู้ว่าในวิชาเนี้ยเราต้องการให้คุณรู้อะไรของอะไรเป็นนะครับแต่ก็บางบอกว่ามีบางคนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ความสามารถด้านอื่นคือแทนที่จะเรียนรู้ว่ากระบวนการทำอย่างไรก็กลายเป็นการท่องจำนะครับด้วยปัญญาเลิกหรือของตัวเองนะครับตรวจบอกสัมภาษณ์สองโวลต์ก็ไปใช้สัมภาษณ์15โวลต์ตามที่เคยทำวิมาหรือทำอะไรมานะครับก็เก่งในทางข้อนะครับเพราะว่าต้องการตั้งแต่ลงตัวแล้วทุกคนก็มีผลแพ้ข้อนั้นสูงสุดก็คือไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นครึ่งแล้วเพราะมันก็จะมีที่แบ่งพื้นที่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบในล่วงหน้านะครับเพราะว่าวิชานี้เราต้องการสื่ออะไรเราต้องการเรียนรู้อะไรการว่าผมก็เป็นเรื่องของในเรื่องไม่รู้ว่าแค่เท่าไหร่ก็ต้องแบ่งแบ่งทั้งนั้นนะครับมีประโยชน์ให้มาจบอันที่สองที่อยากจะพูดคุยก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะครับบางคนก็จะเริ่มทำแบบของเฟดแล้วนะครับในวันแรกก็เราก็จะแจกเฟดให้คนละ2ตัวนะครับก็อย่างที่โพสต์ไว้ในไลน์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากอาจารย์ที่เขาคุมแบบที่ผ่านมานะครับก็มีหลายประเด็นนะครับก็คงต้องช่วยๆกันนะครับทั้งตัวพวกคุณเองแล้วก็ตัวในฝั่งของอาจารย์ด้วยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งแรกเลยแค่เรื่องของการปอกสายไฟนะครับก็จะไม่ได้มีคนแนะนำว่าเวลาคุณปอกสายไฟคุณปอกยาวเกินเนี่ยให้ตรงที่คุณปักกีแล้วในส่วนที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยไปค่อยมาไม่ชอบกับส่วนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะปอกให้ตั้งพอประมาณนะครับปักกีปุ๊บพอเราจะถึงปักกีแล้วก็ไม่มีสายไฟต่อไปนะครับมีแต่เฉลิมและไม่มีตัวเลื่อยแล้วนะครับมีเฉลิมพุ่งตลอดอันที่สองก็คือเรื่องของการใช้งานออสซิลโลสโคปและฟังก์ชันเจ็ดนะครับคือคุณเล่นซิมูเลชันแล้วพอต่อแล้วไม่ผอมไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์เพราะเจตนาของเราต้องการให้คุณคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคือถ้าเราสอนแบบสมัยก่อนเราบอกทำเงี้ยทำเงี้ยปุ๊บก็แก้ไปที่สี่อะไรเงี้ยมันก็จบมันง่ายถ้าเรียนก็เสร็จแต่เราต้องการเป็นอย่างนั้นเราต้องการให้คุณทำในการที่คุณจะสร้างสิ่งผลิตหรือจะอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตคุณจะทำซึ่งคุณจะทำโครงการก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีการลองผิดลองถูกและพยายามแก้ไขด้วยตัวเองนะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ค่อยๆหาตัวช่วยตัวอื่นนะครับแต่เดี๋ยวที่บอกว่าเอ้ายกตัวอย่างอย่างที่คุณอ่านในไลน์นะครับบอกเอ้าคุณใส่แจ็คเก็ตเข้าไปอินพุต1โวลต์เกณฑ์ตั้ง100เท่าต้องทายเป็น10โวลต์มันเป็นไปได้ยังไงนะครับพอเซตเนี่ยคุณพอคุณไม่ได้ไม่คิดเลยว่าอะไรที่คุณทำผิดนะครับแต่คุณเล่นรถมหาตลอดอะไรอันนี้ก็คือบอกว่ามันคงไม่ใช่คุณรู้ก่อนแน่แต่เป็นแค่บางกลุ่มเป็นเคสที่เป็นเคสตัวอย่างที่มีเกิดข้อผิดพลาดที่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะรวมทั้งถ้าจะออกแบบ BJT ได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับเราเขียนองค์กรแล้วมันควรจะออกเงี้ยเราก็วัดดูสิว่าแรงดันเบสมันควรจะตรงตามเนี้ยมันตรงไหมถ้ามันไม่ตรงเนี้ยก็เป็นไปได้ถ้าหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณบัตรคีแล้วจุดนี้ไปชอบถึงจุดนี้หรือเอาคุณมาสายสายผิดอะไรเงี้ยคุณก็ต้องนั่งไล่ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หัวพอทำปุ๊บทีเดียวออกมามันควรจะได้อย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ไม่ดูตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งปฏิญญาหรือเป็นอะไรแรงดันมีเบสมิเตอร์ต่อหรือเปล่าแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องระวังก็คือเฟดจะบอกมาของ BJT นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณบัตรีเข้าไปให้คุณแช่และนานเนี่ยแป๊บเดียวก็คุณบัตรีเฟดติดแล้วแต่ผ่านสลายตัวไปแล้วข้างในมันไม่เวิร์กแล้วนะครับนะ BJT เรียกว่าตรงบนแล้วแหละนะครับอันนี้คือลองดูกันแล้วเฟดที่หนักกว่านั้นนะครั
ครับหรือแม้แต่ถ้าคุณใส่พวกดินนะครับแรงดันเกลือซอสเนี่ยนะครับไปเลยนะครับแต่มันทะลุเลยเพราะมันทนแรงแค่ยี่สิบโวลต์อะไรเงี้ยนะครับคุณใส่ปิดอะไรแล้วก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณต่อคุณต่อกับอาคุณเปลี่ยนคุณก็ต้องลองทดสอบบนให้มันต้องบอกก่อนใช่ไหมครับแต่ก็ดูไว้เวลาคุณเสียบอาร์เซียและทั้งหลายแหล่งเนี่ยมันขาดหรือมันเป็นโครงการนะครับสายไฟออกถูกอะไรเงี้ยนะน่ารู้ตอนก่อนของผมสะพายนะนะไม่ใช่ว่าเราเจอได้แล้วปวดสะพายดูถ้าได้ทุกเลยไม่ต้องอะไรเงี้ยนะทุกเลยก็ดีก็จริงไปเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับในการเพื่อรองรับบางอย่างนะครับก็ผมก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับถ้าใครเก่งเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าคนเราคนเก่งไม่ทุกอย่างนะครับบางคนอาจเก่งในแบบนี้บางคนเก่งในเรื่องของการคำนวณบางคนเก่งในเรื่องของการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเป็นกลุ่มนะครับเรียนรู้กันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกันได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมโพสต์ไปในไลน์ว่าถ้าใครทำงานปรับไอ้ผมจงก่อนหรืออย่างที่ผมบอกว่าเราใช้โปรแกรมRA ที่อยู่ในแล็บแล้วเนี่ยนะครับจริงๆที่แล็บของลูกก่อนก็มีอยู่นะครับคุณอาจไปหาในแบรนด์บอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยใช้กันมา5ปี10ปีแล้วในตัวแล็บวิชาเนี่ยนะครับคือเราไปหาก็ได้แล้วใครทำได้ก่อนอ่ะก็อาจจะถ่ายคลิปลงใน LINE ก็ได้ว่าคนอื่นก็ทำจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยเหลือกันนะครับเราคนที่เก่งกว่าแล้วมันก็ทำให้เราทำงานขึ้นด้วยระหว่างที่เราทำที่ทำอะไรทั้งหลายเลยนะครับก็บอกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับแต่เราไม่ใช้เพื่อการโกงเราใช้เพื่อช่วยกันเรียนรู้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราพยายามใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์นะครับอย่าไปใช้ในทางที่ผิดนะครับคราวนี้นะครับก็มาต่อในส่วนของเมื่อกี้ก็จบไปในเรื่องของแต่แรกก็เรื่องของข้อสอบมิดเทอมมีใครอยากมีคำถามไหมครับในสองเรื่องนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ต่อในเนื้อหาต้องบอกว่าเนื้อหาของช่องเราเนี่ยจะเร็วกว่าห้องของอาจารย์ช่วยอาจารย์เฉลิมนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของวงจรที่เจ็ดวงจรคอนเซนเทเลนซึ่งเราเรียนไปแล้วจบหมดแล้วนะครับกับในส่วนของวงจรขยายแบบเปรียบเทียบเนี่ยนะครับซึ่งเรากำลังจะเรียนเรื่องนี้เนี่ยสอบบทเนี่ยอีกห้องเนี่ยต้องจะเริ่มเรียนวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบในส่วนของไฟนอลเนี่ยจะมีของคอนเซนเทเลนวงจรขยายแบบเปรียบเทียบซึ่งสองตัวเนี่ยจะไปใช้ในส่วนของออฟแอนนะครับเพราะวงจรภายในออฟแอนนี่จะใช้สองตัวนี้นะครับก็เลยให้เรียนสองตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปเรียนออฟแอนแต่ออฟแอนมันก็เป็นแอปพลิเคชันของออฟแอนนะจะเป็นเรื่องของวงจรแอปพลิคิวเตอร์วงจรอะไรเยอะแยะเลยในส่วนของห้องแข่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยผมขอทบทวนนะครับในส่วนที่เราเรียนก่อนวิดเทอมไปแล้วก็คือในเรื่องของไอตัวแอคทีฟโหมดแล้วก็พวกคอนเซนเทเลนนะครับนะเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอินทิเกรตเตอร์เซอร์กิตแฝงซึ่งนะครับนะก็คือเรื่องของการแบ่งที่เป็นคอนเซนเทเลนนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเปิดในซอสเราคิดว่าถ้าเราคอนไทเตอร์ของตัวเท่ากันนะครับเบสวินเตอร์มีแรงดันเท่ากันเกณฑ์เท่ากันคณะกระแสของฝั่งเท่ากันนะครับอันนี้ก็แบบแรกที่เราเรียนกันมานะครับอันที่สองนะครับเราบอกว่าไอ้ตัวกระแสตรงนี้นะครับที่เป็นกระแสที่จ่ายให้กับคอนไทเตอร์ตัวหนึ่งกับเบสอีกสองตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับแรงดันสัพพายนะครับของต่างกันแล้วสัพพายด้วยหนึ่งจังชันก็เป็นแรงดันของความอาร์พอหารด้วยอาร์พุ่งก็จะได้กระแสตัวนี้นะครับแต่กระแสคอนเทอร์ตัวนี้ก็จะเท่ากับกระแสคอนเทอร์ตัวนี้ถ้าเราไม่คิดผลของเอลิเฟตแต่ถ้าเราคิดผลของเอลิเฟตปุ๊บกระแสคอนเทอร์ก็ถูกคูณด้วย1บวกแลมด้า VCE นะครับหรือ1บวก VCE ส่วน VA นั่นเองนะครับก็คูณเข้าไปของแต่ละฝั่งนะครับถ้าแรงดันเท่ากันไอ้ของตัวนี้ก็ตัดไปแต่ถ้าแรงดันไม่เท่ากันก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นผลแตกต่างของเอคอนเทนเตอร์ตัวเล่นตัวนี้ท่านนี้นะครับถัดมาก็เป็นแบบคอนเทนเตอร์3ตัวนะครับก็คือแทนที่กระแสไอเลนเลนเนี่ยจะเป็นกระแสคอนเทนเตอร์บวกด้วย2เท่ากระแสเอ็กซ์เนี่ยก็ลดการให้กระแสฝั่งนี้ใกล้เคียงกระแสฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะให้ไอเลนเลนใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นก็โดยการเพิ่มในตัว
คิว3นี้เข้าไปนะครับถัดมานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงของคอนแทคเลนส์ตัวนี้นะให้กระแสคอนแทคเลนส์ตัวนี้เนี่ยมีค่าคงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มไทเทอร์แทนที่ฝั่งนี้จะมีไทเทอร์แค่ตัวเดียวก็เพิ่มเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นไทเทอร์ทั้งหมดเลยกลายเป็น4ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราวัดดูว่าหรือคำนวณดูว่าไอตัวกระแสคอนแทคเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันมี R ต่อต้านเท่าไหร่เราก็มาเขียนอินเทอร์เซอร์กิตนะครับซึ่งอินเทอร์เซอร์กิตเนี่ยเราก็จะจำลองว่าให้แรงดันที่จุดนี้คงที่แรงดันที่จุดนี้ก็คงที่ด้วยนะครับก็คืออันตรงนี้ต่อตรงกลางเมื่อกี้ก็ต่อตรงกลางเพราะว่ากระแสตรงนี้มันเป็นกระแสที่เรียกว่าคงที่เลยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยสมมติว่าให้แรงดันจุดนี้แรงดันจุดนี้มันคงที่นะครับแล้วเราก็ไปหาว่าไอ้เจ้า R O หรือ R ที่จะเออร์ลี่เอฟเฟกต์เนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยพอมันเขียนรูปเซอร์กิตได้คำนวณได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าความผ่านด้านออกของคอนแทคเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับก็คือใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นนะครับถัดมานะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างคอนแทคเลนส์ที่มีค่ากระแสคอนเตอร์สองฝั่งไม่เท่ากันเราก็ทำการแทรก R เข้าไปนะครับซึ่งแรงดันตกข้อง R ตัวนี้ก็จะเป็นผลต่างของแรงดันเบสสปริงเกอร์ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งเราก็บอกว่าไอ้เจ้ากระแสของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีนะกระแสของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวครั้งที่แล้วก็เขียนไปแล้วนะครับข้อเลยมาข้อควรอีกทีนึงเดิมทีเราบอกว่ากระแสในโบเนี่ยถ้าเป็นไอศูนย์คูณอีเวลาแรงดันของข้อในโบนะ VT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีผลต่างของแรงดันนะครับเราก็ใช้เป็นอันนี้ก็เป็น IE นะครับเท่ากับ I สูงกับ I 0นะครับ I 0 I emitter นะครับนะ I emitter นะครับเท่ากับ I 0คูณE ยกกำลัง VE ส่วน VT นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี IE 1ต่อ IE 2เท่ากับ IC 1ต่อ IC 2นะครับก็เท่ากับ E ยกกำลัง VBE 1ส่วน VT หารด้วย E ยกกำลัง VBE 2ส่วน VT นะครับซึ่ง E ยกกำลังหารกันมันก็คืออะไรครับก็คือ E ยกกำลังเอามาลบกับ VBE 1ลบ VBE สองส่วน VT นั่นเองก็คือได้สมการตัวนี้ออกมานะครับว่าไอขนาดของ IC 1 IC 2เนี่ยมันก็คือ E เท่ากับผลต่างแรงดันนั่นเองซึ่งผลต่างแรงดันตัวนี้นะครับมันคืออะไรมันก็คือแรงดันตกข้อ R นั่นเองก็คือ IE คูณกับ RE นั่นเองนะครับก็แทนค่าเข้าไปเพราะนั้นเราก็เลยได้สูตรนี้ออกมานะครับได้สูตรนี้ออกมานะครับว่า IORE เนี่ยนะครับ IO เนี่ยนะครับคูณกับ RE โดยประมาณนะครับนะก็คือจริงๆมันคือ IE RE นั่นแหละนะครับเท่ากับ VT ลบของ I 2ฝั่งนะครับคือ I ฝั่งนี้กับ I ฝั่งนี้โดยประมาณนะครับแล้วต้นสมการก็หมายถึงไอ้ตัวสมการไดโอดนั่นเองนะครับนะก็ออกมาเป็นเทอมนี้นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกเป็นแบบวิ่งร่างนะครับนะเป็นแบบวิ่งร่างนะครับแต่ถ้าสองฝั่งกระแสคอนเตอร์เท่ากันเนี้ยเราเรียกเป็นวิลสันนะครับแต่ถ้ากระแสสองฝั่งไม่เท่ากันเนี้ยเราเรียกเป็นวิ่งร่างนะครับวิ่งร่างเนี้ยตัวเนี้ยบางรูปวงจรนะครับนอกจากใช้ไอ้เจ้า R ฝั่งเดียวแล้วไม่ใช่ R สองฝั่งก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้สมมติอันนี้เป็น Q 1นะครับอันนี้เป็นQ2 เนี่ยนะครับอันนี้เป็น IC1 อันนี้เป็น IC2 นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้เขียนนะครับผมเขียนเฉพาะไอ้ส่วนตรงเนี้ยนะครับนะข้างบนนี้ผมไม่เขียนนะก็เขียนว่าให้นี่ก็เป็น RE1 อันนี้ก็เป็น RE2 นะครับก็สมการก็จะคล้ายกันว่าให้เจ้า IC1 นะส่วน IC2 เนี่ยก็คือ E เท่ากับผลต่างแรงดันเดลต้า VBEส่วน VBE นั่นเองซึ่งเดลต้า VBE คืออะไรครับเดลต้า VBE ก็คือ IE
1 r e 1ลบ i e 2 r e 2นั่นเองนะอันนี้เราก็จะถือว่าเป็นวินาศของการถ้าให้เจ้า r 2ตัวนี้มันไม่เท่ากันก็จะทำให้กระแสของฝั่งไม่เท่ากันอีกนะครับนะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเราก็บอกว่าให้ตัวกระแสที่เราต้องการสร้างเหมือนกันเลยชุดเนี่ยนะครับแทนที่เราจะใช้ IFN แค่ตัวหลายตัวนะเราก็ใช้ IFN แค่ตัวเดียวแล้วเราก็ต่อไทเทอร์มาเป็นคือเกิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแบบยูสันนะครับก็คือกระแสคาแรคเตอร์หลายตัวก็จะเท่ากันนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจำนวนกระแสให้เป็นจำนวนเท่าของ IFN ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการเราก็ใช้ไทเทอร์3ตัวนี้เอาขาคาแรคเตอร์มาร่วมกันนะครับก็เป็นคอนแทคเทอร์เรนที่มีค่ากระแสเป็น3เท่าตัวอ้างอิงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับคือพัฒนาล่าสุดมาว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้เจ้ากระแสตรงนี้มันคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันสัมผัสคือแรงดันสัมผัสจะแวร์ที่ยังไงก็แล้วแต่กระแสตรงนี้ค่อนข้างจะคงที่ทำไงครับก็คือต่ออุปกรณ์ตามรูปเอาไปแทนในแค่รูปนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกรูปหนึ่งอันที่เป็นแค่จ่ายกระแสทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบนะครับก็คือไอ้ตัวนี้เป็นตัวจ่ายกระแสออกไปนะฮะส่วนตัวล่างนี่ก็เป็นตัวรับกระแสเข้ามาแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงเซนยังไม่คงที่นะครับก็ไอ้ตรงเซนก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันสัมพายนะครับลบด้วยมีดีสองตัวด้วยการก็จะเป็นไอเรฟเฟรนซ์นะครับแต่มันมีอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ใช้เฟดนะครับใช้เฟดก็บอกว่าสมการของเฟดเนี่ยนะครับว่ามี IB เท่ากับ K ตัวใหญ่นะครับคูณEGS ลบ VT กำลังต่อนะครับซึ่ง K ตัวใหญ่เนี่ยนะมันก็คือ K ตัวเล็กนะครับk ตัวเล็กคูณ w ส่วน l นะประมาณนี้นะครับนะจะมี2มีอะไรเนี่ยก็ถือกับไอ้ค่า k ตัวเล็กก็เป็นอะไรนะครับก็ลองไปทบทวนดูนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะมี k ตัวใหญ่กับ k ตัวเล็กนะครับนะซึ่ง k ตัวเล็กเนี่ยจะให้มีการ w ส่วน l เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเฟส2ตัวเนี้ยถ้าเราออกแบบให้มันไม่เหมือนกันให้สัดส่วนของ w ส่วน l เนี่ยไม่เท่ากันคือค่า k มันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันเทโชเท่ากันแรงดันเดซอสเท่ากันนะครับถ้าสมมติว่า k ตัว m 2เนี่ยใหญ่กว่า k ตัว m 1เท่าตัวเพราะนั้นกระแสที่ไหลตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มกว่าตรงนี้เท่าตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าค่า k ไม่เท่ากันก็ส่งผลทำให้ i 2ฝั่งไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเวลาเขาเขียนนะครับนะส่วนการคำนวณนะคำนวณก็เหมือนกันนะครับอย่างในรูปนี้นะครับก็เห็นว่าแรงดันที่เกศ2ตัวเนี้ยเท่ากันถ้าเกิดว่า m 1เนี้ยมีเกศเท่ากับ m 2กระแสตัวนี้ก็เท่ากับกระแสตัวนี้ซึ่งแน่นอนกระแสตัวนี้คืออะไรครับก็คือกระแสตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าในกราฟเนี้ยกระแสเรียนกับกระแสซอสมันตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเกศมันเป็นฉนวนอยู่นะครับก็มีแค่กระแสตรงนี้เท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกระแสตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้กระแสฝั่งนี้กับกระแสฝั่งนี้ที่มันเท่ากันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเกณฑ์ทั้ง3ตัวนี้ให้ขึ้นทั้ง4ตัวนี้เท่ากันนะครับค่า k มันเท่ากันกระแสก็จะเท่ากันนะครับส่วนการคำนวณว่าพันขาออกก็แน่นอนเราก็จะแทนตัวนี้ด้วย AC โมเดลเข้าไปนะครับแล้วก็คำนวณว่า RO หรือไอ้ตัว R ที่เกิดจากชั้นได้เรียนว่า modulation เนี่ยมันเขียนเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จำลองให้เหมือนเดิมว่าในทางนี้ตรงนี้คงที่นะในทางตรงนี้คงที่มาแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเสมือนเป็นกราฟไฟสลับตรงนี้ก็เป็นกราฟไฟสลับแล้วลองคำนวณดูนะครับเราก็จะได้ค่า R บวกมานะครับอย่างในรูปนี้นะครับเห็นว่าตรงนี้ก็คือกราฟไฟสลับตรงนี้คือกราฟไฟสลับนะครับพอเขียน AC โมเดลเข้าไปก็จะได้รูปนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถคำนวณค่า R บวกได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนแทคเทอร์เรนซ์พวกนี้จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมันคืออะไรมี2ตัวคอนแทคเทอร์เรนซ์จะบอกได้ก็คือหนึ่งคือ I นอร์ตันเท่าไหร่นะก็คือหมายว่าไอ้กระแสตัวนี้นะครับมันเท่าไหร่อันที่2ก็คือ R ของนอร์ตันก็คือ RO ของวงจรพวกนี้นั่นเองนะครับคืออยากรู้ว่าไอ้คอนแทคเทอร์เรนซ์มันหลายกี่มิลลิแอมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ RO มันมีค่าไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักไอ้ตัวคอนแทคเทอร์เรนซ์พวกนี้นะครับพวกเทอร์เรนซ์บิลเดอร์อะไรต่างๆนะครับ
คราวนี้อย่างในรูปนี้นะครับก็โชว์ให้ดูว่าเฟสมันก็เหมือนกับ BJP เนี่ยเป็นแบบ3ตัวก็มีเป็นแบบ4ตัวก็มีนะครับนะคราวนี้ถ้าเราคิดผลของ channel length modulation ด้วยนะครับนะเราก็จะบอกว่าถ้าตัว L1 M1 กับ M2 เนี่ยเป็นตัวที่concurrent ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ในการเกณฑ์ซอสตัวนี้กับเกณฑ์ซอสตัวนี้มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของตัวนี้ถ้า K มันเท่ากันกระแสก็จะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า K ไม่เท่ากันสัดส่วนกระแสก็ไม่เท่ากันก็ต่างค่าไอ้ตัวไอ้ W ส่วน L นี่แหละนะครับค่า W ส่วน L อันที่2ถ้าเราคิดผ